สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อชมเกม U23 ชิงแชมป์เอเชียระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติออสเตรเลียสถานการณ์กลุ่ม A ตอนนี้ทีมชาติไทยเป็นจ่าฝูงมี3คะแนนส่วนออสเตรเลียมี1คะแนนหลังจากชนะบาเรนได้ในนัดแรกวันนี้แฟนบอลไทยมากันเต็มสนามนะครับเพื่อหวังจะให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้มาดูรายชื่อ11ตัวจริงวันนี้กันเลยครับผู้รักษาประตูใช้กรพัฒน์นายจันทร์แบ็คขวาเป็นมีโชคมหาสารานุกูลส่วนแบ็คซ้ายเป็นทิตาธรอักษรศรีผู้เซนเตอร์ใช้ชินภัทรลีออกยืนคู่กับสนิงคานพงสุภะส่วนในแดนหน้ายังไว้ใจสุภชัยใจเด็ดยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนเริ่มเกมกันแล้วครับบอลมาที่ชินภัทรครับมาที่สุภชัยใจเด็ดไหลต่อสุภโชคสุภโชคไหลต่อให้สุภชัยบอลลิกไปถึงทีมโกเวอร์บอลมาที่ไรอันไหลต่อมาที่โฟลามี่ยังเจาะไม่ได้ครับไหลคืนมาที่ไรอันยังหาทางเจาะอยู่ครับไหลกลับขึ้นมาให้โฟลามี่อีกครั้งโฟลามี่ให้พิสโกโปไหลต่อมาที่ตะวันเลยพลิกยิงด้วยซ้ายปิดเซฟกรพัฒน์นาวินจันทร์ครับโอ้โหเกือบไปแล้วทีมชาติไทยไหลได้ฟรีคิกครับกฤษดาเปิดเข้าไปครับบอลมาที่สุภชัยไหลต่อให้สุภรัตน์โอ้โหโดนแซะกรรมการเป่าฟาวทันทีทีมชาติไทยได้ฟรีคิกครับโดยอนนท์อมรเลิศศักดิ์อนนท์ปั้นโอ้โหบอลชนคานบอลมาถึงอนนท์อีกครั้งครับไหลต่อให้สุภโชคโดนสกัดครับผู้เล่นออสเตรเลียเตะทิ้งทันทีเลยครับบอลมาถึงกัสบักไหลให้ตาวเร่ครับตาวเร่โดนสกัดครับโอ้โหกรรมการเป่าฟาวมาดูภาพช้ากันครับวันนี้ชินภัทรลีออโดนสั่งให้ประกบตายตาวเร่ไม่ยอมให้ผ่านไปง่ายๆออสเตรเลียจะได้ฟรีคิกโดยเกิร์สบักครับเกิร์สบักเปิดเข้าไปบอลไปที่บักคอร์สพลิกยิงบอลไปเข้ามือกรพัฒน์ร่างเรือมาที่มีโชคครับมีโชคไหลต่อให้สุภโชคมาที่กฤษดาไหลคืนให้สุภโชคสุภโชคเลี้ยงลุยเข้าไปครับโอ้โหยังต่อไม่ได้ไหลให้กฤษดาอีกครั้งกฤษดาหังหาไทยโอไม่ได้ไหลเข้ากลางให้สุภโชคยิงด้วยขวาโอ้โหบอลถากเสาไปอย่างน่าเสียดายมาดูภาพช้ากันครับกฤษดาครับไหลให้สุภโชคยืนโล่งๆหน้าปากประตูแล้วก็ซัดด้วยขวาครับโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบออสเตรเลียจะเริ่มตั้งเตะครับบอลมาที่เด้งครับมาที่ดันแคนพิสโกโปไหลมาที่ดันแคนอีกครั้งแล้วไหลต่อให้ที่เกอมาที่อิตาเลโนเลียงบี้อยู่กับพิตาทรโอ้แล้วก็กรรมการเป่าฟาครับพิตาทรบอลมาถึงสรวิทครับสรวิทเปิดโด่งเข้าไปผู้เล่นออสเตรเลียดักไว้ได้บอลมาที่อิตาเลโนมาที่ตาวาเร่ครับไหลต่อฟิสโกโปมาที่โฟลามี่ครับโฟลามี่เบียดอยู่กับมีโชคครับโอ้เอาไม่อยู่ครับโฟลามี่ยิงด้วยขวาโอ้ติดเซฟกรพัฒน์มาดูภาพช้างครับผู้เล่นออสเตรเลียอาศัยความใหญ่ครับโอ้เบียดยังไงก็ไม่อยู่ครับสัดด้วยขวาครับโอ้กรพัฒน์ปัดไว้ได้ออสเตรเลียจะได้ลูกเตะมุมโดยพิสโกโปครับเปิดเข้าไปครับจะเล่นลูกมงบอลไม่ตรงกรอบครับไทยจะได้ลูกตั้งตีโดยกรพัฒน์ครับดูเข้าไปครับผู้เล่นออสเตรเลียดักไว้ได้ครับบอลมาที่กฤษดามาที่สรวิทย์ครับออสเตรเลียดักไม่ได้มาที่ตาวเร่โดนชิมัตตัดไว้ได้สุภโชคได้บอลครับเปิดมาที่อานนท์ครับอานนท์เอาบอลลงได้สวยครับโอ้โดนไลอันเบียดครับไลอันมาที่โฟลามี่ครับโฟลามี่ไหลต่อให้ตาเร่ไหลมาที่พิสโกโปครับ
โดนที่ตะทอนดักไว้ได้ครับโอ้โหออสเตรเลียยังได้บอลอยู่ครับบอลมาที่เด้งเด้งโยงกลับไปที่ไลอันใหม่ครับมาที่บาคอสเกิร์สแบ็กมาที่ไลอันไลอันให้ฟอรามี่ครับฟอรามี่โดนเบียดโอ้โหยังเอาไม่อยู่ครับผู้เล่นไทยพยายามจะลากลุยเข้าไปครับไหลกลับมาที่ไลอันไลอันเบิร์นคืนให้ฟอรามี่อ้าวลุดเลยครับดวลกันกับสลิงคานครับดวลสลิงคานเบียดบอลไว้ได้ครับมาที่กฤษดาศรีธราไหลต่อมาโอ้มาเข้าทางผู้เล่นออสเตรเลียแล้วก็จบครึ่งแรกครับโอ้ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0แล้วมาลุ้นกันต่อครับในครึ่งหลังมาเริ่มกันต่อครึ่งหลังครับมันที่เด้งครับเอาไปที่ไลอันไลอันมาที่ฟอรามี่ครับเบียดอยู่กับมีโชคออสเตรเลียได้ฟาครับเล่นเร็วมาที่ไลอันไลอันมาที่ดันแคนครับดันแคนมาที่เกอร์มาที่อิตาเลโน่ครับไถ่แต่โดยได้บอลมาถึงสุภโชคมาที่กฤษดาจะไล่ห้านนท์ครับโดนออสเตรเลียดักไว้ได้มาที่ตาเร่ตาเร่ยังเจาะไม่ได้แล้วก็ไปทำฟาสลิงคานครับกรรมการเป่าฟาวทันทีวันนี้ครับโชว์ฟอร์มไม่ออกครับมาดูภาพช้ากันครับโอ้เสียบใส่สลิงคานครับโชคดีที่กรรมการไม่แจกใบเหลืองใครจะได้ฟรีคิกโดยสลิงคานครับดูเพื่อครับบอลมาถึงสุภเทพบอลลงโอ้โหโดนผู้เล่นออสเตรเลียสกัดได้นะบอลมาเข้าทางสุภเทพยิงเรียบร้อยครับทีมเจ้าไทยขึ้นนำออสเตรเลีย1ประตูต่อ0จากสุภโชคสารชาติกองเชียร์ไทยได้เฮแล้วครับโอ้สุภชัยเอาบอลลงโดนผู้เล่นออสเตรเลียตัดครับปากประตูโล่งๆสุภโชคยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับต้องบอกว่าลูกนี้ดวงดีจริงๆครับผู้เล่นออสเตรเลียสกัดบอลมาเข้าทางสุภโชคครับปากประตูโล่งๆแล้วก็ไม่พลาดครับโอ้ทีมชาติไทยขึ้นนำออสเตรเลีย1ประตูต่อ0เริ่มเกมกันอีกครั้งครับบอลมาที่เด้งไหมต่อมาที่บาคอสมาที่เกอร์ครับเกอร์หาทางจ่อไม่ได้ครับให้ที่เตโรโน่ครับโดนสุมาตัดไว้ได้บอลมาถึงสรเวทครับไหลต่อให้สุพนัทยังติดผู้เล่นออสเตรเลียบอลมาถึงกัสแบ็กครับให้ไลอันยังบุกไม่ได้ไหลมาที่กัสแบ็กใหม่ครับบอลมาที่บาคอสครับบอลมาถึงดันแคนดันแคนเปิดโด่งโดนที่ตะทอนหมุนไม่ได้เข้าทางสุพนัทสรวิทย์มาที่สุภโชคครับไหลต่อให้สุภชัยมาที่สุพนัทอีกครั้งสุพนัทเลี้ยงไปครับโอ้โหโดนเกอร์เบียดครับเสียบอลไปให้กัสแบ็กกัสแบ็กมาที่ไรอันไรอันมาที่บาคอสครับไหลไม่ฮัสซันแต่โดนไทยตัดไว้ได้บอลที่สุภชัยบอลมาถึงสุพนัทครับสุพนัทเปิดให้สุภโชคโดนเด้งมูสกัดไว้ได้บอลมาถึงผู้รักษาประตูเตะทิ้งทันทีชินภัทรมูสกัดไว้ได้ครับออสเตรเลียยังได้บอลอยู่บอลมาถึงเด้งครับเด้งมาที่ดันแคนมาที่เกอร์อิตาเลโน่ครับโอ้โดนเบียดครับยังเอาอยู่ครับโอ้อิตาโน่ไหลกลับมาที่เกอร์ครับไหลเข้ากลางมาที่ดันแคนครับเกอร์ได้บอลอีกครั้งไหลมาที่อิตาเลโน่อิตาเลโน่พยายามเจาะครับโอ้โดนที่ตาทอนเบียดไว้ได้ที่ตาทอนไหลมาให้ที่สารุงทานครับเตะทิ้งบอลมาเข้าทางสุภชัยมาที่สุพนัทโยนโด่งไปให้อานนท์ครับอานนท์เลี้ยงจี้เข้าไปครับยังเปิดไม่ได้อานนท์ยังเปิดไม่ได้ครับมาที่กฤษดาเบนไม่สุภโชคครับสุภโชคยิงโอ้โหเกือบได้2ตัวแล้วครับทีมชาติไทยมาชมภาพช้าครับกฤษดาไหลให้เร็วให้สุภโชคซัดด้วยทรายครับโอ้โหเกือบได้ขึ้นนำ2ตัวแล้วก็ทีมชาติไทยทีมชาติไทยจะได้ลูกเตะมุมโดยอานนท์ครับอานนท์เปิดเข้าไปครับออสเตรเลียมงไม่ได้บอลมาเข้าทางมีโชคไหลเข้ากลางให้กฤษดาก
ิสดาเบิ้ลมันโอ้ผู้เล่นนอสเซตัดไว้ได้ไทยเบียดเอาบอลกลับมาได้คืนอีกครั้งดาลวิทย์เจ็ดเบิ้ลให้สุภชัยครับโดนเดงตัดไว้ได้มาที่อิตาเลโน่ครับออกข้างไปที่ไลอันบอลย้อนหลังมาที่กัสแบ็กกัสแบ็กมาที่ดันแคนบอลมาถึงพิตโกโปครับเปิดโด่งจะให้เบนโฟโลมี่เพิ่นมีโชคตัดไว้ได้มันมาถึงกฤษดาครับไหลออกข้างให้มีโชคมาที่อานนท์อานนท์ให้สุภชัยครับไหลมาถึงสุภโชคเปิดเร็วให้สุพนัทครับสุพนัทเอาบอลลงได้สวยเลี้ยงจี้เข้าไปก็เปิดเข้ากลางกับผู้เล่นออสเตรเลียสมองสกัดไว้ได้บอลมาถึงอิตาเลโน่แล้วครับอิตาเลโน่เลี้ยงจี้ครับมีพื้นที่ไหลต่อมาตาวาเร่ครับตาวาเร่ให้ปิโกโปออกข้างมาอิตาเลโน่อีกครั้งครับอิตาเลโน่ไหลเข้ากลางแล้วก็ยิงติดมือชาติไทยครับสกัดทิ้งมาที่สุภชัยครับสุภชัยบังบอลไว้ไหลต่อให้สุภโชคออกข้างให้อานนท์โดนดักไว้ได้บอลมาถึงตาวาเร่ครับเบิ้ลคืนให้ปิโกโปมาที่ดันแคนครับยังเปิดไม่ได้ครับมาที่พิโกโปอีกครั้งพิโกโปไหลออกข้างให้ไรอันครับไรอันเลี้ยงจี้เข้าไปครับแล้วก็เปิดด้วยขวาบอลถึงเตาไล่มงโอ้โหเบาเกินไปครับบอลมาเข้ามือพลพัดเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับโอ้บุกหนักเลยครับออสเตรเลียบอลมาถึงพิโกโปไหลต่อให้เตาเล่มาที่พิโกโปครั้งโดนโซลิตัดไว้ได้ไหลต่อให้สุภชัยครับมาที่สุพนัทสุพนัทโดนลุมครับโอ้เสียบอลออสเตรเลียได้บอลอีกครั้งอิตาเลโน่ครับอิตาเลโน่ไหลเข้ากลางให้เตาเร่ไหลออกข้างไปที่ไรอันครับไรอันไหลเข้ากลางไปที่ดันแคนเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับยังเจาะไทยไม่ได้ทีมชาติไทยตัดบอลไว้มาถึงสุภโชคไหลต่อให้สุภชัยแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย1ประตูต่อ0จากการยิงของสุภโชคสารชาติในต้นครึ่งหลังครับทำให้ไทยเก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำเดียวเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A อยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันเสาร์นี้อย่าลืมไปเชียร์ทีมชาติไทยคันนี้เต็มสนามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ